มาแล้วนะครับนี่ชอบมากเลยวันนี้ดินชอบมากเลยนะครับเพราะว่าดินเนี่ยติดปีกกลายเป็นกินนอนชาวนครไกรราชนะครับคุณผู้ชมชอบไหมครับดินชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะติดปีกมาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวรอพระสุทนมโนรากลับมาอันนี้ก็ตอกย้ำนะครับว่าดินเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดถึงแล้วก็อยากจะเห็นละครพระสุทนมโนรากลับมาออกอากาศแล้วและดินเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอารมณ์เดียวแล้วก็รู้สึกเหมือนดินใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับบอกกันได้นะครับเพราะว่าดินเห็นในสัปดาห์นี้เนี่ยหลายคนนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะครับมี question mark มีคำถามถามว่าเมื่อไรพระสุทนมโนราจะกลับมาออกอากาศเมื่อไรจะได้ดูอีกล่ะสัปดาห์ไหนล่ะนานแล้วนะกองถ่ายละกลับมาถ่ายยังหลากหลายคำถามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำมาย้ำมาอัปเดตกันแล้วมาดูซิว่าเราเนี่ยน่าจะได้ดูละครพระสุทนมโนราเมื่อไรกันสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามดินพัชรประพลทาง YouTube พัชรประพลแล้วก็ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้านละครจากวงกับช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากวงนะครับเราย้อนกลับไปนะครับนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนมาจนถึงปัจจุบัน6สัปดาห์แล้วนะครับที่ค่ายสามเสียนเขาตัดสินใจนำละครเรื่องแก้วหน้าม้ามาออกอากาศแทนพระสุทนมโนราชั่วคราวนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมันก็ทำให้ไม่สามารถถ่ายทำพระสุทนมโนราต่อไปได้อันนี้เป็นที่เข้าใจนะครับเพราะนี่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมต่อประเทศเป็นที่เข้าใจเลยแหละบางคนอาจจะมีคำถามแต่ว่าเนี่ยมันคือความปลอดภัยของตัวทีมงานนักแสดงทุกๆฝ่ายด้วยนะครับอันนี้เป็นที่เข้าใจได้6สัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปครับในช่วงปลายเดือนเมษายนที่หลายคนก็น่าจะติดตามเรื่องมาตรการต่างๆนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการพูดถึงเกี่ยวกับกองถ่ายด้วยนะครับก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่ามีการเสนอแนวทางนะครับในการเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายภาพยนตร์ละครนี่แหละได้มีการเสนอเกณฑ์นะครับในการถ่ายทำก็คือว่าจำกัดคนครับไม่เกิน50คนต่อ1กองถ่ายรวมถึงไม่ให้มีการถ่ายทำฉากที่จะต้องสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นอะไรการต่อสู้บู๊นะครับการกอดจูบการแสดงความรักต่างๆก็ขอให้ใช้เทคนิคพิเศษต่างๆแทนนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องทำหนังสือทำรายละเอียดส่งไปที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าหน่วยงานพื้นที่ที่ดูแลอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพบการระบาดหรือว่าการติดโควิด-19ในกองถ่ายเนี่ยนะครับต้องหาต้นต่ออันนี้ก็เข้าใจนะครับเข้าใจเลยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ปลายเดือนเมษายนถัดมาพฤษภาคมสักประมาณวันที่8ได้ไม่นานนี้นะครับก็ยังมีการย้ำอยู่นะครับว่ายังไม่ได้มีการคลายล็อกสำหรับกองถ่ายการถ่ายทำอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ายังอยู่ในช่วงของการเคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโอ้เป็นไปได้ยากมากเลยที่จะมีการถ่ายเราพูดถึงละครพื้นบ้านนะครับถ่ายทำกันเนี่ยข้ามวันหามรุ่งหามค่ำถ่ายทำกันนานครับเพราะฉะนั้นพอมีเคอร์ฟิวมันก็เป็นอะไรที่โอ้ไม่น่าจะทันด้วยยากด้วยฝ่าฝืนไม่ได้นะครับรวมถึงเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองนึกภาพดูว่าโอ้กองถ่ายหนึ่งถ้า50คนดินว่าจะพอหรือเปล่าโอ้ทีมงานนักแสดงเยอะนะเราเห็นนักแสดงอยู่จำนวนหนึ่งแต่เบื้องหลังอ่ะใช้คนเยอะนะครับคุณผู้ชมไหนจะฉากต่อสู้ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับละครพื้นบ้านอ่ะมันต้องมีฉากใกล้ชิดกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดค่ายสามเสียนเองก็ยังไม่ได้ถ่ายทำนะครับก็ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกับรัฐบาลเองนะครับแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าออกมาอันนี้ต้องขออ่านนะครับเพื่อความถูกต้องแม่นยำด้วยนะครับโดยทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมีการออกหนังสือพูดถึงความคืบหน้าในการออกกองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครซีรีส์โฆษณาทุกอย่างเลยนะครับรายการด้วยเขาระบุอย่างนี้ครับตามหนังสือนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าเนื่องจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ถ่ายทำอย่างเป็นทางการจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวกองถ่ายทุกท่านและไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางสมาคมมีการหารือและเสนอมาตรการความปลอดภัยให้กับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขและได้เสนอเรื่องไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้รอฟังผลการพิจารณาหลังวันที่15พฤษภาคม
ันนี้ก็ชัดเจนนะครับวันนี้14พฤษภาคมแล้วเดี๋ยวรอฟังผลนะครับว่าเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคงมีการขอความร่วมมือนะครับบอกว่าให้ทุกท่านรอประกาศอย่างเป็นทางการจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งส่วนหนึ่งจากการโพสต์ข้อความนะครับยังมีการระบุด้วยบอกว่าอย่างนี้ครับขออภัยในความล่าช้าและขอให้พี่น้องชาวกองอดทนรออีกนิดทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและกระทรวงวัฒนธรรมกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกท่านได้ทำงานกันอย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือรอหลังวันที่15พฤษภาคมน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนอันนี้ส่วนตัวดินนะครับโดยก่อนหน้านี้ดินก็คิดว่าน่าจะไปรอหลังสิ้นเดือนพฤษภาคมแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลัง15พฤษภาคมจะเป็นยังไงจะมีมาตรการยังไงแล้วมันถ้าเกิดถ่ายได้นะครับจะสามารถปรับใช้กับกองถ่ายละครพื้นบ้านได้หรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจอย่างถึงที่สุดของทางค่ายสามเสียงด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันอย่างที่ดินเคยสัมภาษณ์คุณหลอดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการจะกลับมาออกอากาศอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือต้องปลอดภัยจริงๆแล้วก็การกลับมาออกอากาศนะครับแก้วหน้าม้าเนี่ยคือถ้าเกิดพร้อมแล้วแก้วหน้าม้าตัดจบเลยนะไม่ได้รอแก้วหน้าม้าออกอากาศจนจบนะเพราะหลายคนบอกโอ้นี่ต้องรอดูแก้วหน้าม้าจนจบเลยหรือเปล่าไม่นะครับก็คือถ้าพร้อมแล้วถ่ายทำได้น่าจะมีสต็อกแล้วออกอากาศได้ก็ออกอากาศต่อเลยนะครับแต่ว่าเราคงต้องรอดูว่าจะมีการไปเริ่มตอนที่1หรือจะมีการออกตอนที่9ต่อไปเลยนะครับเพราะว่าพระสุทนมโนราเราดูค้างกันไว้ก็จะเป็นตอนที่8นะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่นำมาอัปเดตนำมาย้ำกันเพราะฉะนั้นก็อดใจรอแล้วก็ที่สำคัญเลยอยากจะเชิญชวนนะครับก็คุณผู้ชมมาบอกความรู้สึกได้อยากจะพูดถึงละครก็ได้แต่ว่าที่สำคัญเลยอยากเชิญชวนส่งกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาเองก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นคนที่สร้างความบันเทิงให้กับพวกเราแต่ว่าณตอนนี้หยุดไปเนี่ยคือแน่นอนครับเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวรอดูมาตรการรวมถึงความคืบหน้าว่าจะกลับมาถ่ายเนี่ยยังไงต่อนะครับเราปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวของ7พระธิดากินรีนะครับเป็นเลือกภาพมาก็เป็นช่วงโควิดไปส่องดูหน่อยว่าเขาทำอะไรบ้างนี่เชื่อว่าหลายคนก็คิดถึงบางคนอาจจะไม่ได้เล่น Instagram นะครับยิงก็เลือกภาพมาพยายามให้เป็นภาพล่าสุดนะครับไปเริ่มที่คนแรกนะครับนี่แก้วเกษินีน้องแพรวาพัทรพรสนธิพักนะครับยินชอบภาพนี้นะถ่ายคู่กับแมวน่ารักมากเป็นภาพที่มองแล้วสดใสและดูต่างจากลุคตอนที่เล่นละครมากเลยชอบภาพนี้มากคนต่อมาครับสีจุลานะครับน้องตั๊กนิรดานี่ภาพนี้ยิ้มสดใสเป็นคนที่ยิ้มสวยมากนะครับยิ้มทีโลกสดใสเลยต่อด้วยพิมพารัตน์นะครับน้องปิ๊งจิดาภาอันนี้ออร่าแบบกระจายเลยนะอยู่กับแสงปุ๊บ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 นะครับส่วนพัทราวดีนะครับน้องน้ำว้าถาปณีนี่ก็จริงๆเป็นคลิปการเต้นนะแต่ดินนี่แคปมาเป็นภาพนึงคือสเต็ปการเต้นเขาเป๊ะมากอะปุ๊บปุ๊บเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องการเต้นมากไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะสามารถนำมาใช้กับละครพื้นบ้านได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอติดตามในอนาคตนะครับส่วนมณีการนะครับน้องซันต้าสัสรสก็เป็นภาพน่ารักน่ารักกับคุณแม่นะครับเล่นเขาถ่ายคลิปเล่นกันแล้วก็มีภาพการไปทำบุญด้วยนะครับส่วนสุมาลย์ศิยะน้องไตเติ้ลมณิสรานะครับก็จะเป็นภาพของการดีดกีตาร์ร้องเพลงไม่รู้ว่าดินชอบคนเล่นดนตรีเป็นนะเพราะดินร้องเพลงไม่ได้เล่นกีตาร์ไม่เป็นแต่ชอบดูจริงชอบฟังดนตรีสดด้วยและคนสุดท้ายนะครับน้องพิงค์กมลวรรณสัตรพยูนนะครับพระธิดามโนราก็จะเป็นลุคต่างๆนะครับสวยคมสวยเป๊ะมากหลายๆลุคนะครับล่าสุดมีภาพการกินเบราวนี่ด้วยเห็นแล้วแบบหิวจริงๆก็มาอัปเดตกันให้หายคิดถึงนะครับเดี๋ยวรอติดตามหลังจากนี้ส่งกำลังใจให้กับนักแสดงทุกท่านด้วยทั้งที่ไม่ได้เอามาขึ้นภาพนะครับรวมถึงทีมงานทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของค่ายสามเสียนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบสิ่งที่ได้นำเสนอนะครับก็ชวนกด Subscribe ที่ช่องพัชราภพลเราติดตามละครพื้นบ้านไปด้วยกันนะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ